สาวงามจากจีนนะคะได้คว้ามงกุฎของสาวงามรัฐมิชิแกนค่ะแต่ชาวจีนนะคะที่เป็นเชื้อสายเดียวกับเธอกับไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เลยค่ะในแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาเริ่มจัดการประกวดนางงามเพื่อไปเป็นตัวแทนบนเวทีประกวดระดับชาติอย่างมิสอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อนางสาวอาเรียนาชวนสาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย23ปีได้ครองมงกุฎมิสมิชิแกนชาวเน็ตจีนกลับไม่ปลื้มอย่างแรงค่ะและมีการวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์ของเธอว่าไม่สมกับตำแหน่งชวนเกิดที่ปักกิ่งและย้ายไปอยู่สหรัฐตั้งแต่6ขวบและได้สัญชาติอเมริกันเมื่ออายุ14ปีเธอใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นผู้สมัครเชื้อสายจีนคนเดียวบนเวทีประกวดซึ่งไม่ได้ตัดสินแค่รูปโฉมภายนอกแต่รวมถึงการแสดงการสัมภาษณ์และความสามารถพิเศษอีกด้วยซึ่งเธอได้โชว์ความสามารถด้วยการเล่นเปียโนเพลงคลาสสิกค่ะปัจจุบันชวนศึกษาอยู่ที่ Transportation Design and Detroit College for Creativity Study ระหว่างอนาคตว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์ในอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ไม่ว่าเธอจะแสดงความสามารถและสติปัญญาเพียงใดแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของชาวเน็ตจีนในบ้านเกิดของเธอค่ะที่ต่างมีทัศนคติในแง่ลบต่อเธอและแสดงออกในโลกโซเชียลมีเดียบางคนใช้คำรุนแรงว่าเธอขี้เหร่และเธอไม่ใช่คนจีนอีกคนบอกว่านี่มันเวทีประกวดคนขี้เหร่ที่สุดหรืออย่างไรเธออายุ23ทำไมหน้าเหมือนคนอายุ43เธอทำลายชื่อเสียงของประเทศบางคนเบาหน่อยก็บอกว่าบางทีอาจจะเป็นมาตรฐานความงามของอเมริกันเพราะเธอเหมือนมู่หลานในการ์ตูนดิสนีย์นั่นเองค่ะและบางคนก็บอกว่าบางทีเธออาจจะงามจากภายในก็เป็นได้ค่ะ